สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ NIA News ค่ะนครไทเปจัดตั้งสถานที่เพื่อการพบปะดูแลกันและกันระหว่างผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่โซนตะวันออกแผนกผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กองสังคมนครนิวไทเปมอบหมายให้สมาคมสตรีชาวคริสต์ YWCA จัดหาสถานที่เพื่อการพบปะดูแลกันและกันระหว่างผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของนครไทเปโซนตะวันออกโดยมีพิธีเปิดด้วยการเลี้ยงน้ำชาไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีชิลลี่หมินผู้ตรวจการกองสังคมเทศบาลนครไทเปและผู้อำนวยการ YWCA ร่วมกันเป็นประธานเปิดป้ายทั้งนี้ในพิธีเปิดได้มีการแสดงตีกลองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่กับกระเป๋าหนังสือเล็กๆช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้เรียนหนังสือเฉียวหลันเป็นบุตรผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จากครอบครัวฐานะยากจนฝันจะมีกระเป๋านักเรียนใบใหม่เหมือนเพื่อนๆบ้างภายใต้ความช่วยเหลือรวบรวมเงินบริจาคจากกิจกรรมจุดไฟแห่งชีวิตของบริษัทจงชินทำให้เฉียวหลันและเด็กผู้ได้โอกาสคนอื่นๆมีกระเป๋านักเรียนใบใหม่ใช้หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวเมืองไทนานเขตเหนือกล่าวว่าหลายปีที่ผ่านมาบริษัทจงชินได้จัดโครงการจุดไฟแห่งชีวิตเพื่อแสดงความห่วงใยช่วยเหลือค่าครองชีพค่าเล่าเรียนกับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้ทางบริษัทได้ขอเชิญชวนทุกฝ่ายช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ต่อไปใครความคิดถึงบ้านไทจงจัดกิจกรรมสะพายต่างชาติกลับบ้านสมาคมไอเชียงฟู่หนี่เมืองไทจงจัดกิจกรรมสำหรับสะพายต่างชาติกลับบ้านขึ้นที่สวนสาธารณะต้าตู้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้สะพายต่างชาติและคนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันในขณะเดียวกันยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของกันและกันและภายในงานยังมีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สวมชุดประจำชาติเป็นสีสันให้กับกิจกรรมอีกด้วยโดยผู้ว่าไถจงกล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เป็นสมบัติอันมีค่าของไถจงคู่สมรสต่างชาติกลับบ้านในไต้หวันร่วมกันแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนานสมาคมจงหัวโจจู้ได้จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ฉลองเทศกาลตรุษจีนปี104ของคู่สมรสแผ่นจีนจากแผ่นจีนจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีคู่สมรสชาวจีนและครอบครัวเข้าร่วมกว่า100คนพร้อมทั้งมีตัวแทนจากส่วนราชการและองค์กรเอกชนเข้าร่วมงานด้วยโดยภายในงานได้เชิญครอบครัวคู่สมรสชาวจีนขึ้นมาแสดงร่วมกันบนเวทีเพื่อแสดงให้ถึงความสุขในครอบครัวนางนายม่อเทียนหูอธิบดีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ส่งเสริมให้มีความห่วงใยคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่และพยายามแก้ไขระบบการย้ายถิ่นที่อยู่ให้ดีขึ้นขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ